การก็ติดคิดทันข่าวของวันพฤหัสที่14กรกฎาคมก็กลับมาอีกครั้งนะครับหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือ1แปลเทคโนโลยีไลน์ให้กลายเป็นอาวุธล้มเผด็จการประยุทธ์นะฮะหัวข้อที่2เราจะรับมือไงกับเผด็จการคสช.หลังจากลงมาประชามติแล้วนะฮะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สสสุนัยแล้วก็คุณสเวนก้าเข้าร่วมรายการเลยนะครับสวัสดีครับท่านสสสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีคุณโอไมก๊อดครับคุณเซเวนซิก้าและพี่น้องคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้รายการเกาะติดคิดทันข่าวของเราเริ่มต้นด้วยข่าวผมเห็นข่าวว่าจะเข้าพรรษาแล้วครับปรากฏว่าวันนี้เศรษฐกิจของเรานี่พึ่งพระแล้วนะฮะมหาลัยหอการค้าเผยและหวังว่าเข้าพรรษานี้เงินจะสะพัดสัก 50,000 กว่าล้านไอ้ 5,000 กว่าล้านบาทครับผมว่าถ้าประเทศเราเศรษฐกิจต้องหวังพึ่งโอกาสวันนักขัตฤกษ์อย่างนี้แล้วก็แย่แล้วล่ะครับแล้วก็แปลกนะครับดูจากคสช.นี้น่าจะเนรคุณแล้วพอเรื่องของพระนี่จะเล่นงานพระท่าเดียวดังนั้นเรื่องสังฆราชนะครับท่านเจ้าคุณประสานก็ถูกคสช.ขู่เอาจนกระทั่งหลายสำนักข่าวไม่กล้าจะสัมภาษณ์กันต้องมาออกรายการสัมภาษณ์ให้เหตุให้ผลกับคุณจอมเพชรประดับนะครับท่านก็คงจะได้รับฟังกันแล้วจากการส่งข้อความเข้าไปในประเทศไทยข่าวที่สำคัญอีกข่าวนึงครับผมอยากจะเก็บข่าวเล็กๆน้อยๆที่มีนัยยะสำคัญต่อสถานการณ์ขณะนี้คือข่าวเรื่องของคุณประวิตรครับพลเอกประวิตรเดินทางไปลอนดอนก็เลยเกิดข่าวลือสะพัดว่าไปพบกับทักษิณผมก็ไม่รู้ว่าท่านทักษิณอยู่ที่ไหนนะครับแต่ข่าวล่าว่าในช่วงวันใกล้วันเกิดเนี่ยอาจจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ลอนดอนจริงเท็จก็ไม่ทราบนะครับนี่สายข่าวรายงานมาแต่มีการลือกันว่าขณะนี้ท่านอยู่ที่ลอนดอนพลเอกประวิตรก็เดินทางไปอังกฤษไปที่ลอนดอนก็เลยเกิดข่าวลือสะพัดว่าไปพบกันแต่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับขอโทษโพสต์ทูเดย์ครับก็พาดหัวข่าวว่าพลเอกประวิตรปฏิเสธไม่ได้พบแต่มีแหล่งข่าวอีกบอกว่าขณะนี้ไปแล้วที่อังกฤษและยังเลยไปเยอรมันอีกเยอรมันใครก็รู้นะครับว่าปกติสมเด็จพระบรมท่านประทับอยู่ที่นั่นที่มิวนิกก็แปลกดีครับข่าวเรื่องการพบปะกันระหว่างคนที่สำคัญในประเทศไทยเนี่ยพลเอกประวิตรมักจะแสดงบทบาทนี้เรื่อยนะครับก็อยากจะให้จับตาพลเอกประวิตรหน่อยว่าจริงๆขณะนี้ข่าวการเมืองภายในก็ตกผลึกแล้วว่าอำนาจตัวจริงของคสช.นั้นรวมศูนย์อยู่ที่พลเอกประวิตรหลังจากมีการปรับตำแหน่งของผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อกันยาปีที่แล้วบทบาทนี้ของพลเอกประวิตรก็อยากให้ท่านผู้ฟังว่าจับตาดูก็คือจะเป็นตัวแสดงสำคัญอีกตัวหนึ่งหลังจากมีการเลือกผ่านร่างรัฐธรรมนูญแล้วและก็มีการเลือกตั้งแล้วก็มีคนหมายมั่นปั้นมือว่าคนนี้แหละครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีใครที่รู้สึกใกล้จะอาเจียนเวลาฟังพลเอกประวิตรสัมภาษณ์นะครับตอนช่วงนั้นก็คงจะลงแดงแน่ป่วยหนักแน่ถ้าแกเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นเวลาทักษิณมีข่าวว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นพลเอกประวิตรเนี่ยแกบินไปที่นั่นอยู่เรื่อยจำได้ไหมครับคุณโอเมก้าปีที่แล้วมีข่าวว่าท่านทักษิณ
ไปปรากฏตัวที่จีนไปไหว้บรรพบุรุษพลเอกประวิตรก็เดินทางไปปักกิ่งครับส่วนไปอยู่ปักกิ่งแล้วไปตรงไหนบ้างนี่ไม่มีใครรู้แล้วนะครับเช็คกันไม่ได้แล้วนะฮะจะนั่งรถยนต์หรือจะนั่งเครื่องบินสายการบินจีนภายในประเทศไปที่ไหนนี่เราเช็คกันไม่ได้แล้วดังนั้นก็แปลกครับแต่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังสักนิดนะครับว่าเมื่อวันจันทร์นั้นผมพูดถึงว่าหลังจากลงประชามติแล้วและก็มีการเลือกตั้งนี่ยังไม่พูดว่าผ่านไม่ผ่านนะครับแต่แน่นอนที่สุดคสช.ก็จะหน้าด้านอยู่อย่างนี้แหละนั่นก็คือการที่จะเข้ามาบริหารอำนาจรัฐในวิถีทางนอกระบบอย่างนี้เนี่ยโดยมาอาศัยความชอบธรรมจากประชาชนไม่อาศัยคะแนนเสียงจากประชาชนเลยเนี่ยคนที่ถือปืนเข้ามาเนี่ยเขาจะเล่นละครหน้าฉากกับหลังฉากครับหน้าฉากก็ทำเป็นว่าไม่คบใครไม่กลัวใครทั้งนั้นแต่หลังฉากนี่วิ่งพันกันหมดครับวันที่รสช.สมัยสุจินดาคาประยูรยึดอำนาจคงจำได้นะครับปี2534หน้าฉากนี่แข็งแรงยิ่งกว่าชุดนี้อีกครับไม่คบใครทั้งนั้นแต่หลังฉากนี่ส่งคนไปเจรจากับพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยก็แบะท่าให้เรียบร้อยจึงส่งพลเอกสมบุญละหงพลอากาศเอกสมบุญละหงไปเป็นหัวหน้าพรรคในฐานะเป็นตัวประสานกับรสช.ส่งเพื่อนอีกคนหนึ่งไปคุมรู้สึกจะเป็นพลโทเกษมไปคุมพรรคกิจสังคมซึ่งตอนนั้นท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ตายแล้วนะครับปรากฏว่าคุณมนตรีพงษ์พานิชเป็นหัวหน้าพรรคก็เจรจา ก็ยอมให้ก็ไปคุมอีกพรรคหนึ่งตัวเองก็ตั้งพรรคสามัคคีธรรมไอ้สูตรแบบนี้เนี่ยครับเป็นสูตรที่เป็นที่รู้กันมานานแล้วและคสช.ชุดนี้ก็ไม่ได้หนีกฎเกณฑ์นี้เพราะถ้าคุณจะต้องเล่นในเกมรัฐสภาคุณปัญหาใหญ่คุณต้องคุมเสียงให้ได้มากวันนี้คุณก็บีบทุกพรรคในฐานะที่คุณจะแต่งตั้งสว.สรรหาให้มีอำนาจในการโหวตนายกรัฐมนตรีได้ทุกพรรคก็จะยอมท่านดังนั้นวันนี้เราถึงเห็นบทบาทของพลเอกประวิตรเริ่มพล่านนะครับจิตรจาขณะนี้ข่าวภายในชัดเจนแล้วครับว่าพรรคชาติไทยนั้นโอเคด้วยพรรคภูมิใจไทยของคุณเนวินโอเคด้วยพรรคของคุณสุวัฒน์น่าจะไม่มีปัญหาในพรรคประชาธิปัตย์ก็แบ่งเป็นสองฝากนะครับฝากหนึ่งไม่รับรองรัฐธรรมนูญทำท่าจะแข็งขืนแต่อีกฝากหนึ่งคือนายสุเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ดังนั้นวันนี้บทบาทหลังฉากของคสช.นั้นกำลังทำหน้าที่วิ่งประสานเพื่อจะรวบรวมเสียงข้างมากให้ได้ท่านครับคงจะจำกันได้นะครับว่ารัฐธรรมนูญอย่างนี้เนี่ยเลวร้ายน้อยกว่านี้ด้วยนะว่าก็ว่ากันเถอะในสมัยสุจินดาคาประยูรคนร่างก็เป็นคนเดียวกันก็คือคุณมีชัยฤชุพันธ์แนวคิดทหารแบบเดียวกันครับปรากฏว่าพอร่างเสร็จเลือกตั้งได้5เดือนเท่านั้นเองล่ะครับหลังจากผ่านรัฐธรรมนูญเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลได้45วันแต่เสร็จจากรัฐธรรมนูญ5เดือนเท่านั้นล่ะครับเกิดฆ่ากันเลยครับฆ่ากันบนถนนราชดำเนินผมเห็นคลิปออกของกองอำนวยข่าวกลางองค์การเสรีไทยออกกระจายข่าวไปหมดแล้วครับว่าเราจะปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกหรือถ้าใครไม่รู้ไปหาดูนะครับภาพที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ที่ทหารเข้ามายิงผู้คนกระทืบประชาชนจากผลของรัฐธรรมนูญปี3ปี34ปี35เราจะให้มันเกิดอีกหรือครับดังนั้นผมคิดว่าเราจั่วหัววันนี้เนี่ยชัดเจนนะครับใครที่มีเหตุผล
รักบ้านรักเมืองเนี่ยปล่อยให้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านไปไม่ได้แต่ถ้าบอกเอาผ่านไปไม่ได้แล้วทำยังไงเดี๋ยวเราคุยกันวันนี้ก็เราจะเริ่มต้นอย่างนี้และก็ก่อนจะเข้าสู่เรื่องนะครับก็ขอบอกข่าวอีกนิดนึงครับข่าวดูจะเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่ายังไม่ชี้ขาดอะไรนะแต่ว่าทิ้งข่าวนี้ไม่ได้นั่นก็คือข่าวเรื่องจีนครับตอนนี้ปรากฏว่าข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นะครับกำลังคุระอุทีเดียวเนื่องจากว่าอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาแล้วว่าหมู่เกาะสแปดลี่ที่อยู่ในทะเลจีนใต้นั้นเป็นน่านน้ำสากลจากการฟ้องร้องของฟิลิปปินส์นะครับก็ร้อนถึงจีนสิครับจีนก็แสดงตัวเป็นนักเลงใหญ่คุมแถวนี้ปรากฏว่าจีนได้กระทรวงต่างประเทศจีนครับได้ออกประกาศเตือนทุกฝ่ายว่าอย่าเข้ามายุ่งตรงนี้นะเพราะจะนำไปสู่เป็นชนวนสงครามได้และจีนพร้อมจะใช้พื้นที่ตรงนี้ตั้งหน่วยระวังทางอากาศของจีนขึ้นโดยจีนกล่าวหาว่าอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยเรื่องนี้ถูกฟิลิปปินส์ซื้อไปครับเอาแล้วแม่ผมคิดว่ามีเฉพาะในประเทศไทยนะศาลในประเทศไทยแต่ศาลระหว่างประเทศก็มีอย่างนี้เหมือนกันคือจีนไม่ยอมรับมติการวินิจฉัยเรื่องนี้ต้องเข้าใจนิดนะครับว่าอนุญาโตตุลาการนี้ไม่ใช่ศาลนะฮะแล้วข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นจากบนพื้นฐานที่ตั้งคณะกรรมการเข้าไปพิจารณาร่วมกันที่เขาเรียกว่าอนุญาโตตุลาการแต่มีน้ำหนักคล้ายๆศาลไกลๆแต่พอตัดสินไม่ถูกใจก็จีนก็บอกว่าไม่เอาด้วยบอกว่า4ใน5คนนี้มาจากยุโรปแล้วก็ฟิลิปปินส์ใช้เงินซื้ออนุญาโตตุลาการเพื่อจะให้วินิจฉัยอย่างนี้เอาก็ฟังได้เท่าไหร่ก็ฟังนะครับแต่ถามว่าถ้าเราเป็นจีนถ้าคิดอย่างจีนจีนก็ไม่มีทางอื่นต้องแสดงแสนยานุภาพอย่างนี้ครับเพราะว่าแถวนี้ใกล้ๆจีนแต่ตรงจุดทะเลจีนใต้นี่ห่างจากอเมริกาแต่อเมริกาถือเป็นน่านน้ำสากลกองทัพเรือที่7ของอเมริกาก็แล่นผ่านเข้าไปได้จีนก็เลยต้องฮึ่มๆเรื่องนี้เพราะว่าคำวินิจฉัยเนี่ยมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วทำให้จีนต้องถอยร่นโดยกฎหมายแต่ว่าอนุญาโตตุลาการนั้นไม่ได้ศาลไม่ใช่ศาลโลกนะครับไม่ใช่ศาลสหภาพยุโรปและจีนกับคือโลกขณะนี้เนี่ยศาลโลกมีเป็นตกลงข้อพิพาทถ้าจะเกิดสงครามกันจริงก็จะต้องมีการพิจารณาแต่ขณะนี้ยังไม่ถึงตรงจุดนั้นจีนก็ต้องแสดงบทบาทอันนี้ไว้ก่อนแต่ผมก็คิดว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดสงครามกันเร็ววัยหรอกครับเพราะโลกสมัยใหม่นั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะทำให้เกิดสงครามโดยง่ายหน่วยงานต่างๆนะครับจะต้องเข้ามาแทรกแซงถึงจุดหนึ่งในขณะเดียวกันจีนก็ไม่กล้าแสดงบทบาทคือขณะนั้นการเป็นนักเลงนั้นพกปืนจริงแต่จะยิงปืนไม่ได้ง่ายนะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นครับนักเลงโตอย่างคสช.อย่างประยุทธ์นั้นเอาเข้าจริงๆนั้นก็ได้แต่ขู่แต่ไม่กล้ายิงปืนชักปืนยิงเท่าไหร่เหมือนกันฮะเพราะว่าปืนที่ไม่ชอบทำนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีฐานะต่างอะไรจากไม้ตีพริกนะครับในทางการเมืองระหว่างประเทศหรือในทางการเมืองของประเทศไทยก็ตามทีแต่แน่นอนการข่มขู่ก็กลัวกันการข่มขู่ล่าสุดวันนี้คสช.ได้ใช้มาตรา44
ถ่ายอำนาจให้แก่กสทช.นะครับคณะกรรมการควบคุมการสื่อสารให้กสทช.มีอำนาจควบคุมสื่อได้ 100% เป็นเสมือนกับเป็นอำนาจของคุณประยุทธ์เองคือมาตรา44เรื่องนี้ก็คือเรื่องของการจัดการกับพีซทีวีของคุณจตุพรณัฐวุฒิและเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันด้วยนะครับเราจะสาธยายกันเรื่องนี้ว่าเราจะหาทางออกกันอย่างไรประกาศราชกิจจานุเบกษาวันนี้แล้วนะครับคุณโอเมก้าคงได้เห็นข่าวแล้วนะครับว่ามีการออกประกาศแล้วโดยเซ็นคำสั่งเมื่อวานนี้ครับเห็นแล้วนะฮะครับเห็นแล้วครับคิดยังไงครับนปช.คุณพีซทีวีทำไงเนี่ยก็คงต้องปิดไปตามคำสั่งครับคือจริงๆเนี่ยสั่งปิดแล้วแต่ยังว่าแหละครับในระบบประชาธิปไตยแม้จะเป็นเผด็จการวันนี้เนี่ยมันก็ยังเหลือรูพอให้หายใจคือศาลปกครองดังนั้นคุณจตุพรณัฐวุฒิก็พยายามจะหารูออกทางนี้นะครับเล็กๆจะไปหาทางนี้ก็ไปหาศาลปกครองปรากฏเมื่อไปหาศาลปกครองศาลปกครองก็คุ้มครองชั่วคราวให้ออกไปก่อนยังปิดไม่ได้ล่าสุดกสทช.ก็มีมติอีกทีนึงเขาก็ไปหาศาลปกครองอีกตอนนี้ประยุทธ์บอกใช้มาตรา44เลยให้อำนาจไปเลยจัดการดูที่ว่าศาลปกครองจะยันได้สักเท่าไหร่ตรงนี้ผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังนะครับเพื่อให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าระบบสังคมที่เราของไทยเนี่ยครับที่เราตั้งศาลปกครองขึ้นมาก็ดีเราตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาก็ดีเพื่อจะเป็นทางออกให้แก่สังคมไม่ใช่ว่าอำนาจราชการไปบีบประชาชนไปบีบองค์กรไปบีบหน่วยงานแล้วคนออกไม่ได้เลยมันก็อึดอัดแล้วมันจะระเบิดดังนั้นศาลปกครองก็ตั้งมาสัก20กว่าปีครับองค์กรอิสระต่างๆก็ตั้งมาอย่างนี้แหละผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาก็เรียนมาแบบ Ambushmentภาษาอังกฤษเรียก Ambushment ก็เรียนแบบมาจากสแกนดิเนเวียเพื่อที่จะมาถ่วงดุลการใช้อำนาจของรัฐแต่ประเทศนี้ประเทศไทยนี่มันง่อยเปี้ยเสียขาระบบเผด็จการแกนของมันเนี่ยเป็นเผด็จการโบราณมันเลยปิดทางออกหมดเลยครับมีศาลปกครองก็มารับใช้อำนาจเผด็จการที่มือมองไม่เห็นมีองค์กรอิสระก็มารับใช้องค์มือมองไม่เห็นเหมือนกันแล้ววันนี้มือมองไม่เห็นก็หนุนหลังคุณประยุทธ์จันทร์โอชาออกมายึดอำนาจแล้วก็รวบอำนาจหมดแล้วอย่างนี้หน่วยงานพวกนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นรูระบายผ่อนความร้อนออกไปมันก็หมดปัญญาแล้วนั่นก็คือสังคมหมดทางออกแล้วครับก็เป็นประเด็นว่าแล้วท่านจตุพรณัฐวุฒิจะคิดยังไงยังจะทำงานอย่างนี้อยู่ไหมประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เราน่าพิจารณานะครับว่าเราจะหาทางออกให้กับประเทศหาทางต่อสู้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรแน่นอนที่สุดครับวันนี้ผมและเพื่อนๆ อีกหลายคนครับที่ออกมานอกประเทศจะเรียกว่าลี้ภัยหรือมาตั้งขบวนการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนั้นเราเห็นวิกฤตของบ้านเมืองมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะวิกฤตตัวนี้ครับเป็นวิกฤตที่มันไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดมาในประเทศไทย20กว่าครั้งโดยเฉพาะในช่วง10 20ปีที่ผ่านมานี้เราก็เห็นชัดเจนว่ารูปแบบของการรัฐประหารนั้นมันไม่มีความหวังมันไม่มีทางออกให้กับประชาชนหรอกครับเพียงแต่ว่าจะเสียหายมากหรือเสียหายน้อยจะตายกันสักเท่าไหร่เท่านั้นเองดังนั้นเราในฐานะที่เราเป็นคนที่อยู่ในวงการเมืองถ้าใครจะประกาศตัวว่าเป็นนักสู้ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นนักสู้หรอกนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าเราจะสู้กันแบบดั้งเดิมเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกครับแล้วยิ่งมาเป็นปลายรัชกาลอย่างนี้ด้วยแนวโน้มความรุนแรงก็จะเกิดมากขึ้นถ้าเราไม่มีวิธีการที่จะบาเกนหรือถ่วงดุลกับอำนาจเผด็จการนี้เลยดังนั้น
ประวัติศาสตร์ที่ผมมองข้อเท็จจริงที่มองตั้งแต่สมัยจอมพลป.ตั้งแต่สมัยสุจินดาตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาธมินตั้งแต่วันที่รัฐประหารทักษิณเมื่อ19 กันยา 49มันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นข้อเท็จจริงอันเดียวกันที่คุณณัฐวุฒิจตุพรก็เรียนรู้เหมือนกันผู้นำทุกฝ่ายพรรคการเมืองทุกฝ่ายก็เห็นเหมือนกันครับเพียงแต่เรายังมีวิธีคิดต่างกันบางคนอาจจะหวังว่ายังสู้ในระบบได้อีกส่วนหนึ่งหวังว่าสู้ในระบบไม่ได้สำหรับผมเองนั้นเห็นว่าการต่อสู้ในระบบนั้นมันตีบตันและมันได้พิสูจน์ทุกวันครับวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าการใช้อำนาจเผด็จการของคุณประยุทธ์นั้นเป็นการใช้อำนาจที่เหมือนคนเสียสติแล้วและความเสียสติอย่างนี้แหละครับมันจะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤตรุนแรงมากใครที่หวังว่าจะให้บ้านเมืองจบลงโดยไม่เสียเลือดเนื้อวันนี้ถ้าไม่ออกมาทำงานหรือมาคิดร่วมกันมาตั้งแนวรบมาตั้งแรงถ่วงดุลเพื่อให้คุณประยุทธ์ได้สติบ้างเนี่ยนะฮะมันก็จะถลายลงเหวหมดเลยการลงประชามติวันที่7สิงหาเนี่ยครับจึงเป็นหัวใจเป็นจังหวะหนึ่งที่จะต้องใช้เงื่อนไขจังหวะนี้ให้สติกับคุณประยุทธ์ว่าคุณจะลำพองใจไม่ได้นะและถ้าคุณยังลำพองใจอีกคุณจะพังทลายอย่างเจ็บปวดที่สุดถ้ามติออกมานะครับในวันที่7สิงหาว่าไม่รับรองรัฐธรรมนูญนี้เอาเถอะคุณประยุทธ์จะหน้าด้านอยู่ยังไงก็แล้วแต่แต่อำนาจคุณประยุทธ์ลดลงแล้วครับความชอบธรรมทางการเมืองคุณประยุทธ์ลดลงแล้วถ้าความชอบธรรมลดลงแล้วคุณประยุทธ์ยังหน้าด้านที่จะใช้อำนาจยังจะปิดหนังสือพิมพ์ยังจะปิดสื่อโทรทัศน์ยังจะทำการอะไรต่างๆก็แล้วแต่นี่นะฮะนั่นคุณประยุทธ์กำลังฆ่าตัวตายและไม่ใช่ฆ่าตัวตายธรรมดาคุณประยุทธ์กำลังฆ่าครอบครัวคุณประยุทธ์ด้วยเมีย3คนก็จะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลานะครับที่เราจะต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าเราจะต้องสามัคคีกันไม่ให้เหตุการณ์อย่างพฤษภาธมินมันเกิดขึ้นหลังจากผ่านรัฐธรรมนูญเผด็จการในปี35นั้นรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้มาจากประชาไม่มีประชามติครับแต่คราวนี้ผมถือว่าประชามติมันจะเป็นโชกอัพมันจะเป็นการชนมันจะเป็นจังหวะหนึ่งที่จะช่วยทำให้คุณประยุทธ์ได้สติโดยประชาชนลงคะแนนไม่รับรัฐธรรมนูญวันนี้ข่าวก็ออกมาแล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์ปีกหนึ่งไม่รับรัฐธรรมนูญแล้วมีข่าวจากคุณนิพิษนะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติข้อความมีการโพสต์ออกมาในนามประชาธิปัตย์นะครับว่าไม่รับรัฐธรรมนูญครับร่างรัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้ว่าหากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องอาศัยเสียงของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.ซึ่งทำให้การแก้ไขเป็นไปได้ยากคุณนิพิษประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ อีกท่านหนึ่งคุณวิราชนะครับสสกทมประกาศชัดผมจะไปใช้สิทธิ์และโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและไม่รับคำถามพ่วงนี่ก็เป็นคนที่จับทุจริตของผู้ว่ากทมซึ่งเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันอีกท่านหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นเจ้าเก่านะครับคุณพิเชษครับประชาธิปัตย์อาวุโสก็ขอยืนยันว่าผมเป็นประชาธิปัตย์ที่แท้จริงและไม่มีแทงกั๊กแต่แทงตรงจุดที่ไม่รับรัฐธรรมนูญไม่ว่าฉบับนี้หรือฉบับไหนที่มาจากการรัฐประหารแต่คุณอภิสิทธิ์ยังไม่แสดงออกนะครับดังนั้นการไม่รับรัฐธรรมนูญที่มีการประกาศชัดเจนวันนี้ผมถือว่า
ประชาธิปัตย์ปีกหนึ่งชัดเจนแล้วผมในฐานะนักการเมืองเราก็ผ่านงานการต่อสู้กับเผด็จการมาทั้งในสภาและนอกสภาก็ขอขอบคุณเพื่อนพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เราอาจจะมีความคิดเห็นต่างกันแต่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้เราจำเป็นต้องทำแนวร่วมกันครับจำเป็นที่จะต้องลืมอดีตเพื่อจะร่วมกันไม่ให้เงื่อนไขความรุนแรงในประเทศไทยเกิดขึ้นจากความลำพองใจของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและผมก็เชื่อว่าถ้าเราสามัคคีกันเต็มที่คุณประยุทธ์พร้อมจะโกงเต็มที่ก็จะได้เห็นกันครับและถ้าวันนี้ประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญผ่านคุณประยุทธ์จะหมดความชอบธรรมทางการเมืองทันทีแล้วเรามาว่ากันใหม่ต่อไปผมว่าพรรคการเมืองทั้งหลายนะครับเพื่อนส.ส.ทั้งในพรรคเดียวกันและต่างพรรคนะครับต้องทำหน้าที่วันนี้เรารู้จักกันเราโทรศัพท์หากันครับเพราะแต่ละคนก็มีมวลชนของตัวเองคือยังไงเสียใครจะชอบใครจะเห็นว่าจะได้ประโยชน์จากการรัฐประหารจากคสช.วันนี้เนี่ยเมื่อคุณประยุทธ์เล่นละครอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันตีตันลงทุกทีจนกระทั่งเห็นชัดว่าคำตอบไม่ใช่คุณประยุทธ์ที่จะมาให้ประโยชน์กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแล้วดังนั้นเราต้องล็อกสถานการณ์ขั้นที่หนึ่งไว้นี้นะครับเพื่อให้คุณประยุทธ์หมดภาวะความชอบธรรมส่วนจะดำเนินการอย่างไรผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าที่คุณประยุทธ์ทำวันนี้แล้วครับดังนั้นถ้าเราคว่ำรัฐธรรมนูญนี้ได้ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดใหม่ไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ครับดีขึ้นแต่จะดีขึ้นถึงแค่ไหนอย่างไรค่อยมาว่ากันในเวลานั้นแต่วันนี้ขอสนับสนุนนะครับเพื่อนนักการเมืองทุกท่านนะครับเราน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนี้นะครับก่อนจะถึงวันที่7สิงหาก็ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นี่นะครับทำความเข้าใจอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับอย่าให้วิกฤตการฆ่าประชาชนเกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อพฤษภาคมปี35กลับมาอีกอันเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญเผด็จการวันนี้มีบทความการเมืองอันหนึ่งครับเป็นบทความของพรรคของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ผมให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นเป็นหนังสือพิมพ์ที่รวมบุคลากรที่มีความสามารถในทางการเมืองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เยอะและเขาจะมานั่งประชุมโต๊ะกลมกันทำข่าวหน้า3วิเคราะห์การเมืองแต่ผมอ่านบทความการเมืองนี้แล้วผมก็เห็นใจรู้สึกสงสารอยู่เหมือนกันว่าสื่อมวลชนในเมืองไทยนี่มันกลัวหงอกันหมดเลยครับความหวาดกลัวเผด็จการที่คุณประยุทธ์ทำอยู่วันนี้และยิ่งให้อำนาจแก่กสทช.พร้อมที่จะปิดสื่อทุกอย่างได้นี่นะครับยิ่งทำให้เราหมดความหวังที่จะเกิดแสงสว่างจากการอ่านหนังสือพิมพ์จากการฟังวิทยุที่โทรทัศน์การวิเคราะห์ข่าวในประเทศแล้วผมอ่านตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับแล้วผมจะให้ความเห็นแต่ละตอนแต่ละตอนว่าจริงๆแล้วมันน่าจะวิเคราะห์ได้มากกว่านี้แต่เงื่อนไขอำนาจเผด็จการมันบีบคอก็เลยวิเคราะห์ได้เท่านี้เองดังนั้นถ้าใครจะไปเชื่อบทวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์ไม่ว่าฉบับไหนนะครับวันนี้ก็ขอให้ฟังรายการของเกาะติดคิดทันข่าวประกอบด้วยนะครับบทความเริ่มต้นด้วยว่าอยากให้คสช.อยู่นานๆไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดีกว่าตอนนี้มันมีข่าวนะครับว่ามีข่าวบอกว่าไม่ให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญนี้เพื่อที่จะให้คสช.อยู่นานๆคุณประยุทธ์บ้องตื่นถึงขนาดเอาเรื่องนี้ไปพูดในครม.คุณไก่อูก็มาแถลงข่าวทำนองพึงพอใจผมว่าจะไปกันใหญ่นี่เลอะนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็เอามาวิเคราะห์ว่าอยากให้คสช.อยู่นานๆไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดีกว่า
ไม่ใช่อารมณ์ประชดประชันหรืออํากันเล่นๆแต่เป็นข้อมูลที่คนระดับเบอร์หนึ่งอย่างบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ปารภในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอ้างถึงสิ่งที่ได้ยินมาจากหลายคนพูดกันถึงเหตุผลจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี่ปรากราฟแรกคุณประยุทธ์จันทร์โอชาครับผมว่าคุณกำลังเสียสติแล้วนะเนี่ยนะหลงตัวเองซะจนอะไรก็ว่าดีทั้งนั้นแน่นอนฮะเราก็อยากจะให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านส่วนคุณจะอยู่ยาวได้เนี่ยนะผมก็เชื่อว่านั่นแหละคุณกำลังหลงอำนาจเต็มทีแล้วต่อนะครับก่อนที่เสไก่อูพลตีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะนำมาขยายความแถลงออกอากาศต่อสื่อมวลชนและคนทั้งประเทศยกระดับข้อมูลดิบที่อ้างอิงอย่างเป็นทางการว่ากันถึงสาเหตุที่จะทำให้คสช.ต้องอยู่ต่อกรณีร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านด่านประชามติค่อยๆแบไตแพรมไพ่ในมือเป็นเชิงพูดทีเล่นแต่เอาจริงตามปฏิบัติการจิตวิทยาสไตล์ทหารมันก็วิเคราะห์กันได้กับปฏิบัติการปูทางสร้างถนนความชอบธรรมรองรับเกมลากยาวเอาเป็นว่าตามเข้ารางคสช.มีโอกาสต่อเวลาพิเศษออกไปคือคสช.พยายามจะปูทางว่ามีคนชอบแบบนี้เลยให้คสช.ไม่ให้รัฐธรรมนูญผ่านเพื่อให้คสช.อยู่ในนานเอาเลยครับเชิญเลยนะฮะตอนเอาอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่ผมจะพูดถึงเรื่องหม่อมสุขุมพันธ์แหละครับตอนนี้เข้าขั้นโคม่าอาการไม่น่าไว้วางใจจากสถานการณ์ล่าสุดบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการมหาดไทยรับลูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ตรวจสอบการทุจริตโครงการค่าใช้จ่ายประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกทม.หรืออุโมงค์ไฟฟ้ามูลค่า 39.5 ล้านบาทเรื่องนี้คงจำได้นะครับมีการประมูลงานโดยไม่มีใครแข่งเลยครับให้จ้างวิธีพิเศษเลยผู้ว่ากทม. 39.5 ล้านบาทก็เป็นคดีขึ้นมาไทยรัฐมองอย่างนี้ครับว่าถึงขั้นแจ้งความดำเนินคดีกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์และสอบวินัยข้าราชการกทม.นับเป็นปรากฏการณ์ต่อเนื่องตามท้องเรื่องที่คุณชายหมูต้องตกอยู่ท่ามกลางกระแสความคลางแคลงใจของสังคมไม่ว่าจะเป็นปมความไม่โปร่งใสในการบริหารและประสิทธิภาพในการทำงานตั้งแต่รายการที่โดนคนยี่ห้อประชาธิปัตย์ด้วยการสาวไส้โดยเฉพาะรายการของนายวิราชจันทพิทักษ์อดีตส.ส.กทม.ที่ตามกัดติดไม่ปล่อยมาตั้งแต่ต้นแฉสารพัดโครงการเฉาของกทม.การใช้งบประมาณปรับปรุงตกแต่งห้องทำงานหรูจนมาถึงโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงขนาดเล็กและเรือดับเพลิงผิวน้ำหรือแอร์โบ๊ทล่าสุดมีอีกเรื่องนะครับเพิ่มเติมให้ท่านทราบหน่อยซื้อรถดับเพลิงครับปรากฏซื้อมาจากจีนราคาก็แพงพิเศษสเปคดันเป็นพวงมาลัยซ้ายซะอีกครับทั้งที่มันผิดกฎหมายจราจรนะฮะแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้ถูกฟ้องกันแต่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นี่ท่านกระทำการชนิดที่เรียกว่าอุกอาจเหลือเกินครับช่วงนี้แล้วไทยรัฐบอกว่าสงสัยเสร็จแน่หม่อมสุขุมพันธ์มันจะเสร็จได้ยังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันแล้วก็มาติดบ่วงที่โครงการทุจริตอุโมงค์ไฟฟ้าล็อกคอขึ้นเขียงจ่อจวนเต็มทีเป็นอะไรที่ตอกย้ำสถานการณ์คุณชายหมูที่งอนแง่นอยู่แล้วจากอาการหมดความอดทนของคนเมืองกรุงที่ต้องผจญกับภาวะฝนตกน้ำท่วมถนนกลายเป็นคลองรถติดวินาศสันตโลนั่นไม่เท่ากับกระแสหมั่นไส้อารมณ์โมโหที่ต้องเจอมุกแสบๆของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ประเภทไล่คนกทม.ไปอยู่บนดอยถ้าไม่อยากเจอน้ำท่วมหรือวาทกรรมน้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วมขังมันยิ่งกระตุกคำถามถึงระดับกึ๋นกังขาฝีมือบริหารของพ่อเมืองกทม.และตั้งแต่นาทีแรกก็มีเสียงยุให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44ปลดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ออกจากตำแหน่ง
แต่แรงยุก็ตกไปเพราะผู้นำคสช.ยังไม่รับมุกซึ่งมันก็น่าสนใจกับสถานการณ์ล่าสุดที่มาถึงจุดที่กระทรวงมหาดไทยรับลูกสตง.ลุยเช็คบินหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการพูดถึงการปลดผู้ว่ากทม.ออกจากตำแหน่งฐานความผิดว่าด้วยปมทุจริตมันยกระดับความชัดเจนขึ้นที่แน่ๆว่ากันตามมาตรฐานการใช้ดาบอาญาสิทธิ์มาตรา44ที่ผ่านมาก็เห็นพลเอกประยุทธ์ไล่ฟันดะทั้งบิ๊กข้าราชการผู้นำการเมืองระดับท้องถิ่นนายกอบจ.นายกอบต.ไปยันผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีหลายรายที่โดนเชือดเพราะอยู่ในข่ายต้องสงสัยพฤติกรรมที่ส่อทุจริตต่อหน้าที่แค่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รอบนี้จึงถึงจังหวะวัดใจคุณชายหมูจะรอดสันดอนอีกหรือไม่ถ้าไม่โดนก็คงต้องขอดูของขังพกอะไรถึงได้เหนียวนักบทความนี้ของไทยรัฐมีข้อดีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับเปิดโปงการทุจริตของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์และตีกระทบไปถึงคสช.ว่าไอทีอบต.ผู้ว่าคุณย้ายหมดใช้มาตรา44ย้ายหมดทั้งที่การทุจริตไม่ได้ชัดเจนเท่ากับสุขุมพันธ์บริพัตรที่ทำวันนี้ดีเท่านี้ครับแต่พออ่านไปแล้วเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่ายังหวังอยู่กับคสช.คุณประยุทธ์จะใช้อำนาจมาตรา44เป็นเสมือนทำท่าเป็นเป่าบุญจิ้นไอ้นี่มันเป่าบุญจิ้มนะฮะไม่ใช่จิ้นนะจิ้มซ้ายจิ้มขวาแล้วแต่จะได้ประโยชน์ผมวิเคราะห์ตรงๆเลยครับว่าโอกาสปลดหม่อมสุขุมพันธ์ยากครับไม่ต้องมาดูว่ามีของขลังอะไรล่ะของขลังหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์อยู่ไหนครับอยู่2ที่ครับของขลังประการที่1คือนำหน้าด้วยหม่อมราชวงศ์ครับนำหน้าหม่อมราชวงศ์มันสำคัญยังไงล่ะคุณโอ้ไมค์ก็คงเห็นข่าวนะครับมีคนหนึ่งครับเหมาะนำหน้าแค่หม่อมหลวงหม่อมหลวงนี่มันต่ำกว่าสุขุมพันธ์ไอ้หม่อมราชวงศ์นะฮะเป็นหม่อมหลวงตกยากครับอยู่ที่ประดังเบซาเขตเทศบาลเมืองสะเดาตกยากยากจนเป็นหม่อมหลวงผู้หญิงตัวเล็กๆครับคุณประยุทธ์ต้องลงไปกราบถึงข้างล่างสั่งให้ผู้ว่าหาเงินหาทองไปช่วยสร้างบ้านสร้างช่องให้ใหม่เพียงแค่มียศนำหน้าหม่อมหลวงเท่านั้นนะแล้วหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นี่คุณกล้าปลดเขาเหรอเขามีนำหน้าด้วยหม่อมราชวงศ์นะสูงกว่าหม่อมหลวงนะเชื้อพระวงศ์นะและที่สำคัญมีสตังค์มากกว่าหม่อมหลวงอะไรเกษมศรีเนี่ยหม่อมหลวงจีรจันทร์เกษมศรีเนี่ยหม่อมอายุ77ปีอยู่ที่สงขลาคือวันนี้มันเห็นชัดแล้วเนี่ยครับว่าคุณประยุทธ์บริหารภายใต้คนที่อยู่ข้างหลังคุณนะฮะวันนี้ที่มันวุ่นวายทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ว่าเรื่องพระเรื่องสังฆราชเรื่องธรรมกายเนี่ยถ้ามองด้วยเหตุผลทางการเมืองแล้วคุณประยุทธ์ไม่ควรไปยุ่งกับพระเลยแต่วันนี้เพราะมีมือมองไม่เห็นอยู่ข้างหลังดันคุณนี่แกแล้ววันนี้มันก็แสดงออกแค่มีชื่อนำหน้าหม่อมหลวงเท่านั้นคุณประยุทธ์นายกตีต้องลงไปเลยครับแล้วทีประชาชนที่เขาเสียภาษีเดือดร้อนทั้งบ้านทั้งเมืองคุณไม่ดูแลเลยเห็นไหมเพราะคุณประยุทธ์เป็นตัวแทนของใครอ่ะเป็นตัวแทนของราชสำนักในความรู้สึกที่คุณประยุทธ์แสดงออกใช่ไหมแล้วคุณประยุทธ์กล้าเล่นงานคุณหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เหรอเอ้าแต่อย่างนี้ไทยรัฐวิเคราะห์ไม่ได้แล้วครับวิเคราะห์เขาก็เอาเดี๋ยวเขาก็ปิดทันทีตรงนี้ครับนี่คือของขลังประการที่หนึ่งของขลังประการที่สองใครเป็นคนตั้งสุขุมพันธ์ล่ะครับตั้งด้วยความเกรงใจใช่ไหมล่ะต้องคุณประยุทธ์เองอ่ะใช้มาตรา44ตั้งเขาพอยึดอำนาจก็ประกาศไม่มีการเลือกตั้งใครหมดอายุอบต.อบจ.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายไม่มีการเลือกตั้งทั้งนั้นแล้วหม่อมสุขุมพันธ์ก็หมดอายุก็ดันไปแต่งตั้งเขาให้เป็นต่อไปไม่ใช่เหรอ
ทำไมไม่วิเราต้องวิเคราะห์สิครับตรงนี้อันที่3ครับของขังประการที่3เมื่อกี้บอก2มีเพิ่มอีกอย่างนึงอันที่3วันนี้คสช.เนี่ยครับกำลังใช้เรื่องการทุจริตโดยซูเอียกันครับจะใช้เงื่อนไขตรงนี้แหละบีบให้สุขุมพันธ์ซึ่งเป็นคู่แฝดสยามกับนายสุเทพเทือกสุบรรณจะบีบให้เป็นแกนหลักในการที่จะเข้ามาช่วยในการผ่านร่างรัฐธรรมนูญไอทีบอกว่าไม่ผ่านก็แฮปปี้ประชาชนอยากจะให้คสช. อยู่ต่อไปโดยไม่ให้ผ่านจะได้มีหน้าต่อไปไอ้นี่มันเลอะเทอะครับไอคนพูดคนเพ้อกันเลอะเทอะครับแต่ถ้าถามว่าวันนี้อยากให้ผ่านไหมต้องผ่านสิครับคสช.จะได้เครดิตแต่วันนี้เลอะเทอะถึงขนาดนั้นวิเคราะห์กันไม่ได้ครับดังนั้นคสช.กำลังใช้การทุจริตที่มีหลักฐานชัดเจนของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นั้นบีบทั้งสุขุมพันธ์และสุเทพถ้าท่านจะบอกโอ้ยกับสุเทพเขาเอากับคสช.แน่นอนครับแต่สุเทพมันเป็นนักการเมืองเล่ห์เหลี่ยมมันมากโอกาสพลิ้วก็เกิดขึ้นได้ถ้าไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์วันนี้สุเทพก็แสดงตัวว่าไปทางเดียวกับคสช.เพราะต้องการผลประโยชน์ในพื้นที่ในการโยกย้ายตำรวจโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงในท้องถิ่นดังนั้นวันนี้ก็เก็บประโยชน์กันคสช.ต้องเล่นแร่แปรธาตุดังนั้นอย่าได้ไปหวังเลยครับผู้สื่อข่าวที่นั่งวิเคราะห์ทำนองว่าคุณประยุทธ์เป็นเปาบุญจิ้นมีความเป็นธรรมไม่มีหรอกครับวันนี้คุณประยุทธ์กำลังดิ้นรนเพื่อจะอยู่ในอำนาจและกระบวนการของเผด็จการที่มันเลวร้ายและทำให้บ้านเมืองเสียหายมันอยู่ตรงนี้แหละครับคุณไม่มีความชอบธรรมจะอยู่แต่คุณใช้อำนาจที่จะอยู่ต่อไปแต่นั้นไอ้อำนาจที่คุณใช้เนี่ยมันทิ้งสกปรกไงแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้เห็นไหมครับที่ผมต้องเอาบทความนี้มาอธิบายเนี่ยหนึ่งเพราะว่าบทความวิเคราะห์การเมืองหน้า3ของไทยรัฐเนี่ยครับมีบทบาทสำคัญและผมก็เคารพหลายคนที่วิเคราะห์กับ2วันนี้มันถูกบิดเบือนจากอำนาจมาตรา44จนกระทั่งเกจิอาจารย์ก็ไม่กล้าพูดความจริงทั้งหมดดังนั้นอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับลองหันกลับมาพิจารณาประเด็นต่อไปที่เราจะคุยวันนี้ว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะครับการตั้งขบวนต่อสู้กับประชาธิปไตยกับเผด็จการคสช.เนี่ยมันจะต้องมีแนวรบอยู่ต่างประเทศทั้งใกล้และไกลใกล้ประเทศรอบประเทศใกล้ๆประเทศไกลทั้งในสหภาพยุโรปในอเมริกามันต้องวางแนวกันแล้วและวันนี้ครับเป็นข่าวดีอีกอันหนึ่งของเรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่มาโฆษณาให้บริษัทไลน์นะฮะแต่บริษัทไลน์ของญี่ปุ่นเนี่ยได้เพิ่มโปรโมชั่นจากเดิมที่เราจัดตั้งกลุ่มกันได้ครั้งแรกเลยเนี่ยเปิดไลน์ใช้กันเนี่ยในกลุ่มมีสมาชิกหาได้อยู่ได้แค่100คนครับแค่100คนนะต่อมาใช้มาสักระยะหนึ่งลายญี่ปุ่นก็ขยายให้เป็นกลุ่มละ200คนดังนั้นเพื่อนเราก็หาสมาชิกส่งลายกันส่งข่าวสารกันผ่านลายเนี่ยได้200คนวันนี้ปรากฏว่าลายเพิ่มเป็น500คนแล้วครับคุณโอเมก้าครับคุณสวินสก้าให้เป็น500คนแล้ว1กลุ่มมีได้500คนทำไมคุณสุนัยต้องแสดงเสียงลิงโลดใจขนาดนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังรู้ว่ากลุ่ม 1,500 คนถ้าสมมุติว่ามีการจัดตั้งกลุ่มได้1กลุ่ม500คนแค่10กลุ่มเท่านั้นแหละครับเท่ากับเป็นการกระจายข่าวเหมือนเรามีหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กๆกระจอกกระจอกอยู่ในมือ1ฉบับ
ด้วยราคาที่ถูกที่สุดท่านรู้ไหมครับว่าหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กๆฉบับหนึ่งที่หนังสือพิมพ์เสื้อเหลืองทั้งหลายที่เห็นทำท่าทำทางออกเสียงโด่งดังเนี่ยนะแนวหน้าไทยโพสต์เนี่ยนะครับขายไม่ถึง 5,000 ฉบับนะครับแต่กว่าจะขายได้จะต้องทำข่าวจะต้องพิมพ์ต้นทุนฉบับหนึ่งก็จะพอ15บาทไม่มีโฆษณาจากกลุ่มทุนสามัญตัวจริงในประเทศไทยไม่มีโฆษณาจากแบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์กรุงเทพปูนซีเมนต์ไทยก็อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องรับใช้เขาทุกวันนี้ก็เพราะว่าต้นทุนมันสูงไงแต่วันนี้ถ้าเรามีไลน์ได้กลุ่มละ500คนเนี่ยเราเกาะแค่10กลุ่มนะครับเท่ากับเราเป็นผู้สื่อข่าวกระจายข่าวโดยหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กๆ1ฉบับภายใน1นาทีเท่านั้นแหละครับ10กลุ่มเนี่ยครับกด1นาทีเท่านั้นเองไปแล้วครับ 5,000 คนเห็นแล้วถ้า100กลุ่มแล้วครับ 50,000 ครับเอาโอเคก็คูณไปตามสภาพเนี่ยดังนั้นวันนี้ครับเทคโนโลยีอย่างนี้แหละครับที่เป็นจุดสำคัญที่สุดที่เราจะต้องนำมาพิจารณาว่าเราจะรับมือต่อสู้กับเผด็จการอย่างไรเพราะโลกสมัยใหม่มันมีการกระจายเสียงได้ด้วยต้นทุนถูกๆไม่แพงแล้ววันนี้นปช.คุณณัฐวุฒิจตุพรตั้งสถานีพีซทีวีเอาเถอะจะถูกกว่าช่อง9ช่อง11ยังไงก็แล้วแต่หลายสตังค์ครับพอตั้งสถานีเสร็จออกรายการมันปิดหมดไหนจะต้องจ้างผู้คนจ้างน้องเขาทำงานพอมันปิดอย่างนี้ทีก็ตายแล้วถามว่าแล้วเรายังจะยืนอยู่ตรงนั้นหรือครับผมไม่ได้เรียกร้องให้คุณณัฐวุฒิจตุพรออกมาต่างประเทศอย่างผมนะครับแต่กำลังเรียกร้องว่าเรามาช่วยกันคิดดีไหมว่าเราจะวางแนวรบกับเผด็จการคสช.เนี่ยอย่างไรและถึงเวลาแล้วที่เราจะเห็นชัดเจนแล้วว่ามันไม่มีความหวังที่จะเดินต่อไปในวิถีทางเก่าแล้วและยิ่งมาเป็นปลายรัชกาลอย่างนี้ด้วยปัจจัยสำคัญทางการเมืองหลายปัจจัยครับที่ทำให้มันไม่ได้สวยหรูอย่างที่ใครจะฝันหวานไว้ว่าบ้านเมืองมันจะไปจบกันง่ายๆแบบอดีตอีกแล้วแล้ววันนี้คสช.ก็ออกประกาศมาตราประกาศใช้มาตรา44ให้อำนาจอาญาสิทธิ์กับกสทช.จัดการกับสื่อได้ทุกฉบับทุกช่องทีวีโดยไม่มีความผิดใดๆเลยครับฟ้องร้องอะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะไปอยู่กันตรงไหนล่ะครับแน่นอนครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเขายกขบวนมาอยู่ต่างประเทศไม่ได้หรอกเพราะว่าทุนเขาสูงหลายฉบับเขาก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละครับเขาก็ต้องก้มๆแก้มๆไปอย่างที่ผมรายงานข่าวให้ท่านทราบเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์บิดๆบ้างเบี้ยวๆบ้างไม่กล้าทิ่มแทงนคสช.ไม่กล้าพูดอะไรตรงๆแต่ว่าโทรทัศน์นปช.นทรัฐพิสทีวีอย่างนี้เนี่ยจะพูดแล้วอ้อมๆอย่างนี้ไหวเหรอครับมันไม่เสียการนำหมดเลยดังนั้นวันนี้ครับเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยมันได้บอกแล้วว่าโลกได้เปลี่ยนแล้วครับแล้วเราสามารถจะมีเครื่องมือต่างๆในการสื่อสารกับประชาชนได้เพียงแต่มีปัจจัย2เรื่องเท่านั้นเองที่เราจะต้องฝ่าฟันให้ได้ปัจจัยที่1ก็คือความวิตกกังวลของเราครับที่เราจะออกมาอยู่ต่างประเทศเราจะส่งเส้นสายเรามาวางระบบอยู่ในต่างประเทศแล้วประสานกับนปช.ในประเทศความวิตกกังวลว่าเดี๋ยวมันจะมาบีบเรามากขึ้นถ้าเราเปิดเกมแรงผมว่าความวิตกตรงนี้ต้องจบแล้วเพราะมันไม่ไว้เราอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไว้เราต่อเมื่อเราก้มหัวให้มันไปเลียเท้ามันแล้วก็มันยอมไว้ให้ผมว่าเพื่อนๆครับพิจารณาเถอะวิความวิตกเนี่ยเป็นอุปสรรคอันที่หนึ่งถ้าเราก้าวข้ามความวิตกนี้ได้มาก็ถึงอุปสรรคที่สองอุปสรรคที่สองอันนี้ก็คือเรายังมีความหวังว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงจุดนั้น
ไอ้ตรงนี้เราคุยกันได้แต่วันนี้มันเห็นชัดแล้วว่าสถานการณ์นั้นท่านอาจจะมองว่าไม่ถึงจุดแต่ผมมองว่าถึงจุดแล้วไม่เป็นไรครับความแตกต่างยังมีแต่เรามีช่องว่างระหว่างกันที่จะคุยกันได้ว่าควรจะวางแนวไหมล่ะวันนี้วิทยุที่กำลังออกอากาศอยู่นี้เนี่ยก็ชื่อนปช. EU Sweden ครับคุณจอมก็ทำโทรทัศน์กึ่งไลฟ์แล้วครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสถานีวิทยุของคุณสุกิจตั้งอยู่ที่ชิคาโกเปิด Voice of Thailand พร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชนที่ต้องการจะระบายความคิดเห็นแต่พูดในประเทศไม่ได้ก็ออกไม่ต้องออกมาครับอยู่ในประเทศนี่แหละครับแต่พูดผ่านวิทยุของเขาได้นี่ผมแค่ยกตัวอย่างมา3อันเท่านั้นนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าการเป็นผู้นำประชาชนผู้นำการต่อสู้ประชาธิปไตยไม่คิดถึงอนาคตไม่คิดถึงโอกาสที่มันถูกปิดกั้นทั้งหมดเนี่ยแล้วเราเป็นผู้นำกันยังไงท่านผู้ฟังครับอันนี้เราไม่ได้มาตำหนิติเตียนกันแต่เรากำลังจะบอกความเป็นจริงว่าเราต้องมาช่วยกันคิดที่จะหาทางออกวันนี้เทคโนโลยีก็เปิดทางหมดแล้วครับถ้าย้อนหลังกลับไป20ปี30ปีเมื่อสมัยสู้กันในป่าสมัยนั้นเทคโนโลยียังต่ำมากถ้าจะส่งกระจายเสียงขึ้นก็ทำได้อย่างเดียวเป็นสถานีวิทยุคลื่นสั้นเวลาจะส่งกระจายเสียงก็ต้องอยู่ใกล้ๆยากลำบากครับตอนนั้นบิลเกตก็ยังไม่เกิดนะครับสตีฟจ็อบก็ยังไม่เกิดเทคโนโลยียังไม่มีไปตั้งอยู่ที่ยูนนานเขาก็ไปทิ้งระเบิดไปอยู่ในถ้ำก็ถูกตามล่าพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันไปเจรจากับจีนบอกให้ปิดวิทยุเสียงประชาชนไทยของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเสียปรากฏพอถูกปิดวิทยุเท่านั้นครับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็บอดทันทีกลายเป็นคนใบ้เลยเห็นไหมฮะแล้ววันนี้บทเรียนอย่างนี้มันมีมาหมดแล้วแล้วเราจะยืนอยู่ในจุดที่จะคอยความเป็นใบ้ได้ยังไงเทคโนโลยีก็เปิดแล้วครับดังนั้นวันนี้ครับผมอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยว่าสถานการณ์อีกไม่นานแล้วครับถ้าเรามาตั้งแนวซะก่อนเนี่ยนะครับให้มันแข็งแรงขณะนี้เราตั้งแล้วนะครับจะถามว่าแข็งแรงพอหรือยังครับยังต้องการความร่วมมือให้ขยายออกไปอีกอุปสรรคที่สำคัญที่สุดขอเพิ่มอีกสักประเด็นหนึ่งนั่นก็คือการที่จะต้องเตรียมการให้ประชาชนเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะให้ LINE ก็ดี Facebook ก็ดีการกระจายเสียงอย่างนี้ก็ดีกลายเป็นอสมทกลายเป็นช่อง9กลายเป็นช่อง11กลายเป็นเหมือนทีวีเสรีเลยครับนั่นคือต้องเกิดความร่วมมือกันแต่วันนี้ประชาชนเรายังไม่ได้คิดเรื่องนี้ผมเองต่อสู้มาในนามของเสรีไทยได้ตั้งองค์กรที่เรียกว่ากอทกองอำนวยข่าวกลางองค์การเสรีไทยขึ้นเป็นกองอำนวยข่าวทำหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวแล้วก็ปรับข่าวสรรหาข่าวที่มีศักยภาพเป็นข่าวที่มีแหล่งอ้างอิงและเป็นข่าวที่บอกในยะสำคัญทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งกลับไปที่ประเทศไทยมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยกันส่วนหนึ่งและอาสาสมัครที่จัดตั้งเอาไว้ประมาณ3คน5คนแล้วนอกนั้นก็เป็นอาสาสมัครที่ตั้งหน่วยลายอยู่แล้วเขาก็ช่วยกระจายข่าวต่อไปให้แต่ท่านเชื่อไหมครับว่า2ปีนี่สู้อย่างยถากรรมกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้เนี่ยเหนื่อยครับเพราะพวกเราไม่เอากันเลยปรากฏว่าเราก็ตั้งหน่วยข่าวของเราขึ้นกอทกองอำนวยข่าวกลางองค์การเสรีไทยขึ้นแล้วก็ตั้ง LINE ตั้ง Facebook ก็ใช้ชื่อซอทูพอส่งเข้าไปใน LINE หลายคนถีบทิ้งครับกลัว1กลัวเพราะหาว่าเป็นสปายเข้ามาเพราะไม่รู้จักแต่พอรู้จักแล้วบางคนก็ยังถีบทิ้งอีกหาว่าเดี๋ยวส่งข่าวเข้ามาแล้วเป็นส่งข่าวโจมตีคสช.แล้วจะถูกจับ
หวาดกลัวว่าคสช.สามารถจะไปค้นในลายได้ทั้งหมดเนี่ยครับเราต้องทำการสัมมนากันทำความเข้าใจกันเถอะครับว่าระบบลายก็ดีระบบ Facebook ก็ดีนั้นเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดครับถ้าถามบอกอ้าวถ้าปลอดภัยที่สุดทำไมถูกจับได้อันนั้นมันมีข้อยกเว้นครับอะไรที่ปลอดภัยที่สุดมันก็มีอันตรายได้แต่เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้หาทางปิดช่องโหว่ของมันที่ผ่านมาที่ไม่ปิดช่องโหว่คืออะไรคือเปิดหน้าเปิดชื่อตัวเองผมก็พูดหลายทีว่าต้องปิดหน้านะต้องใช้ชื่อจัดตั้งบางคนก็บอกไอ้คนนี้ชื่ออะไรไม่รู้จักชื่อทิ้งทิ้งอันนี้ก็เป็นการขาดความเข้าใจอย่างกรณีอย่างเนี้ยมันจะต้องมีการประชุมข้างในนปช.ก็ดีองค์กรต่างๆก็ดีควรจะทำการศึกษาเรื่องกฎงานลับกฎงานรับการจัดตั้งการใช้ชื่อจัดตั้งเขาเรียกชื่อจัดตั้งสมัยก่อนการต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการถนอมสฤทธิ์เราก็มีขบวนการอย่างนี้ครับเขาเรียกขบวนการใต้ดินชื่อก็ใช้ชื่อจัดตั้งไอ้ที่เห็นอยู่นี่ชื่อนายสุนัยนี่ชื่อจริงแต่ชื่อจัดตั้งนายสุนัยก็มีแต่ไม่บอกว่าชื่ออะไรดังนั้นการมีชื่อจัดตั้งนี่คือการให้การศึกษาและเป็นการจัดระบบการวางแนวการต่อสู้กับเผด็จการทั้งหลายโดยเฉพาะเผด็จการคสช.วันนี้ต้องเจออย่างนี้ครับแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ปรึกษาหารือกันเลยเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เรายังเห็นความไม่จำเป็นอยู่วันนี้ผมว่าจำเป็นแล้วครับดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีของ LINE เขาเปิดให้กลุ่มขยายได้ถึง500ผมจึงเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตั้งหัวข้อวันนี้และจะมาอธิบายว่าได้เวลาแล้วหรอครับที่เราจะต้องใช้กลไกการสื่อสารต่างๆประสานกันและจัดตั้งแนวรบทางข่าวสารสู้กับคสช.แนวรบนี้สำคัญมากครับการปิดล้อมข่าวสารคสช.เนี่ยครับคือกลยุทธ์ที่สำคัญในขั้นรับระยะต้นนี่เราทำกันมา2ปีแล้วเราสร้างเครือข่ายได้เกิดประชาชนเริ่มความเข้าใจแต่เราก็สู้แบบเรียกว่าแบบโลคอสนะครับแบบต้นทุนต่ำครับถ้าจะพูดก็คือเราต่อสู้แบบชนิดที่เดินป่าไม่มีรองเท้าเราพยายามจะพูดต่อกันให้เกิดทำความเข้าใจก็ขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่น้องทั้งหลายที่ตั้งกลุ่มไลน์แล้วรับซอทูเข้าไปซอทูเราก็พยายามจะออกอธิบายว่าเป็นเสมือนกรมประชาสัมพันธ์ของฝ่ายประชาชนของฝ่ายประชาธิปไตยที่ส่งกระจายข่าวให้ท่านอันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานีวิทยุต่างๆนะครับคุณจอมก็ช่วยคุณชเวนซิก้าก็ช่วยอันนี้ครับเราสร้างเครือข่ายหมดแล้วแล้วนปช.แกนนำนปช.เนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ต้องพิจารณาโอเคครับในโอกาสวันนี้มาถึงตรงนี้ก็ขอบอกสักนิดนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่เป็นอุปสรรควันนี้ผมได้ก้าวข้ามความหวาดวิตกแล้วว่าจะไปอยู่ต่างประเทศอย่างไรแต่ไม่ได้เรียกร้องให้ท่านมานะครับแต่ขอให้ท่านเข้าสู่ขั้น อุปสรรคขั้นที่2ก็คือจบสักทีนะครับอย่าลังเลใจเลยครับมันไม่มีทางออกหรอกไอ้เผด็จการอย่างนี้มันแสดงให้เราเห็นชัดเจนอุปสรรคขั้นที่3ก็คืออุปสรรคของความไม่เข้าใจเรามาทำความเข้าใจกันซะความเข้าใจนี้ก็ขอให้เพื่อนนะครับที่เกาะเป็นกลุ่มอยู่แล้วก็ดีหรือไม่เกาะเป็นกลุ่มก็ดีนะครับเริ่มจัดตั้งกลุ่มให้ใหญ่ขึ้นซะบางคนจัดตั้งกลุ่ม10คนปรากฏว่าส่งข่าวกัน2ปีมาแล้วก็อยู่10คนอย่างนั้นน่ะบางทีก็หายไปเหลือ8คน5คนคือเนื่องจากไม่เห็นความสำคัญก็เลยไม่หาสมาชิกเพิ่มขอให้ท่านหาสมาชิกเพิ่มครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเมื่อหาสมาชิกเพิ่มแล้วปรากฏว่าหลายท่านก็หาสมาชิกแต่หาไปหามาเป็นกลุ่มเดียวกันคนซ้ำๆกันขอให้ไปหาคนใหม่ๆเพื่อนฝูงของเราที่ยังไม่มีไลน์ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์เข้ามาเป็นกลุ่มซะนะครับอันที่สามครับการใช้กลุ่มไลน์เมื่อกลุ่มเป็นกลุ่มพยายามหาให้มากขึ้นมากขึ้นเขาให้ถึง500คนแล้วถ้าได้300 400 500ยิ่งดีครับดังนั้นถ้าใครมี10คน20คนขยายนะครับแอคทีฟหน่อยช่วยกันแต่ปรากฏว่า
พื้นที่ LINE เนี่ยครับอันนี้บอกข่าวกันหน่อยนะครับอย่าโกรธกันปรากฏบางทีเราไม่ได้นึกถึงความสำคัญของการใช้พื้นที่ปรากฏว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาก็สวัสดีกันไปอย่างนั้นส่งรูปดอกไม้ส่งรูปอะไรเลอะเทอะเต็มพื้นที่ไปหมดข่าวสำคัญมองไม่เห็นเลยกรณีอย่างนี้ท่านอาจจะบอกว่าอ้าวก็ต้องเซฮัลโหลกันบ้างไม่ว่ากันครับบางคนก็เซฮัลโหลบางคนก็ส่งรูปเต้นรำบางคนก็ส่งรูปวิวสวยใช่ครับมันก็เหมือนทีวีนั่นแหละมีรายการต่างๆแต่พยายามเพิ่มพื้นที่การเมืองเพิ่มพื้นที่การต่อสู้กับเผด็จการสักหน่อยเถอะครับอย่างน้อยที่สุดช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่เราสู้กับคสช.เผด็จการประยุทธ์เผด็จการคสช.ที่กำลังจะนำบ้านเมืองไปสู่การนองเลือดอีกเนี่ยช่วงนี้เราอดทนโดยเฉพาะตั้งแต่ตอนนี้ประครับไปถึงวันที่7สิงหาเนี่ยให้พื้นที่เต็มๆเลยครับสู้กับเรื่องประชามติประยุทธ์อาจจะคว่ำไม่ยอมให้มีประชามติก็ไม่เป็นไรครับแต่เราต้องเดินหน้าให้เต็มที่เพื่อที่จะทำลายความชอบธรรมของประยุทธ์ทั้งขบวนครับดังนั้นประเด็นที่3ก็คือในการใช้พื้นที่เนี่ยขอให้พี่น้องนะครับขอรบกวนเลยนะฮะพยายามใช้พื้นที่เพื่อข่าวสารการเมืองให้มากนะครับอีกอันหนึ่งครับขอให้ท่านเมื่อตั้งกลุ่มแล้วเนี่ยช่วยเปิดทางให้กับหน่วยข่าวของเราด้วยวันนี้ก็ประกาศชัดเจนนะครับไม่ต้องสับสนถ้ามีกอทนะครับเสรีไทยถ้าจะมีการหลอกลวงปลอมชื่อนี้เข้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ดูเนื้อข่าวเนื้อข่าวของเราจะส่งกันทุกเกือบทุกวันวันเว้นวันหรือวันต่อวันขึ้นอยู่กับข่าวมากน้อยเราจะรวบรวมข่าวที่เป็นสาระสำคัญประเภทข่าวอาชญากรรมเราก็ไม่ลงครับข่าวที่เราจะเอามาลงนี้จะเป็นข่าวที่มีนัยยะสำคัญต่อสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในประเทศต่างประเทศน้ำหนักเบาเราจะวางอย่างนี้ครับดังนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็เท่ากับเรามีสถานีโทรทัศน์ของเรานปช.ออกพิสทีวีถ้ามันปิดขึ้นมาท่านต้องมีกระจายข่าวมีหน่วยข่าวท่านไม่ต้องออกมาก็ได้ท่านผลิตอยู่ในประเทศนะครับแล้วส่งมาที่นปช. EU สวีเดนทุกวันนี้คุณสเวนซิก้าก็เอารายการหลายรายการคุณณัฐวุฒิจตุพรออกกระจายเสียงให้แต่ว่าเรายังไม่ได้ร่วมมือกันเรายังไม่ได้วางระบบกันให้มันเป็นระบบนะครับวันนี้ท่านถนัดตรงไหนสถานีตั้งไว้เต็มไปหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าวันนี้เรากำลังสร้างประสิทธิภาพขอให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับการเพิ่มจำนวนสมาชิกการเพิ่มจำนวนห้องยิ่งเพิ่มได้มากก็จะทำให้การกระจายเสียงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากการปิดล้อมข่าวสารก็จะทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชาคสช.มันดิ้นพลาดเพราะไม่มีใครฟังรายการเพราะรายการมันพูดความจริงไม่ได้รายการโทรทัศน์ในประเทศก็พูดความจริงไม่ได้รายการหนังสือพิมพ์ก็พูดความจริงไม่ได้ก็มาฟังรายการอยู่ต่างประเทศผลิตในประเทศก็ได้ครับผลิตลับๆโถมันจับไม่ได้หรอกวิธีการป้องกันตรงนี้ครับวางระบบอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะขอให้แกนนำนปช.ในประเทศรับไปพิจารณาหน่อยเถอะและปรึกษาหารือกันนะครับท่านจะส่งตัวแทนออกมาเจรจาหรือส่งตัวแทนออกมาทำงานอย่างนี้ก็ได้หรือเราติดต่อกันสร้างระบบเครือข่ายทำความเข้าใจต่อประชาชนให้เป็นเอกภาพกันทั้งกลุ่มแดงสยามทั้งกลุ่มนปช.แดงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยทั้งหลายเนี่ยนะครับให้ทำความเข้าใจกันข้อควรระวังครับอันนี้เป็นข้อควรระวังเราทำงานตัวนี้ก็ไม่ได้สุ่มเสี่ยงนะครับไม่ได้ปล่อยให้พี่น้องเนี่ยถูกจับโดยง่ายข้อควรระวังก็คือ1ไอ้พวกที่จะเป็นศัตรูเข้ามาเนี่ยครับมันจะแอบเข้ามามันจะอาศัยเขาแอบเข้ามาอยู่ในห้องนั้นห้องนี้เวลามันแอบเข้ามามันทำได้2อย่างครับอย่างที่1มันจะไปตีสนิทกับใครบางคนที่เห็นว่าแหลมๆช่วยโพสต์ข่าวต่อไปเนี่ยมันอาจจะไปตีสนิทได้ตรงนี้ก็ต้องระวัง
อย่าไปวางใจครับว่าในห้องนี้แล้วมีห้อง100คน20 50คน100คน200คนแล้วใครมาตีสนิทต้องดูทิศทางครับดังนั้นวิธีการสำคัญคืออย่าเปิดชื่อจริงของตัวเองตั้งชื่อใหม่ซะนะครับอันที่2เวลามันแอบมาเนี่ยมันมาทำลายกลุ่มครับพอเข้ามาปั๊บมันลบไอ้อย่างนี้ต้องระวังหน่อยซึ่งขณะนี้มันก็มีอยู่บ้างแล้วนะครับที่ผมไม่อยากพูดที่อดีตมาเพราะว่าเกรงว่าจะชี้ช่องมันแต่วันนี้มันมีเข้ามาอย่างนี้กับอันที่3ไม่ได้แอบมานะครับมันเข้ามาแต่เป็นความไร้เดียงสาของพี่น้องเราใช้เกิดความหวาดกลัวเองก็ลบดังนั้นหน่วยงานของเราที่ส่งกระจายเสียงเข้าไปเนี่ยที่เป็นรหัสไลน์ซอทูก็ถูกทำลายทิ้งก็มีก็ไม่เป็นไรครับเราก็มีกลุ่มมากพอที่จะกระจายข่าวและท่านช่วยรับข่าวต่อไปดังนั้นไอ้ข้อควรระวังตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งข่าวกันวันนี้ขอถือโอกาสนี้บอกกันแต่ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดครับขอสรุปนะ1ท่านต้องปิดชื่อจริงของท่านถ้าท่านจะช่วยในการกระจายข่าว2ปิดชื่อจริงแล้วมันอาจจะค้นหาได้เนื่องจากคสช.วันนี้มันบีบบังคับมาปีกว่าแล้วนะครับที่บอกว่าใครจะซื้อโทรศัพท์มือถือนั้นต้องแจ้งลงทะเบียนชื่อจริงนามสกุลจริงบ้านเลขที่จริงอันนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใส่ชื่อจริงไปแต่แม้ใส่ชื่อจริงไปในไลน์เราก็ไม่ต้องใส่ชื่อจริงก็ได้ครับเพียงแต่ว่าขอแนะนำท่านว่าถ้าจะหลีกเลี่ยงวันนี้ครับใครเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรไปที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับประเทศรอบๆเราเนี่ยไม่ว่าที่ไหนฝากเขาซื้อโทรศัพท์มาครับแล้วตอนจะซื้อเข้ามาเนี่ยให้ตั้งระบบไลน์ให้เรียบร้อยเลยเพราะระบบไลน์เนี่ยมันง่ายที่สุดคือต้องตั้งจากโทรศัพท์แต่ถ้าใครมีความสามารถตั้งจากเฟซบุ๊กก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคนะครับผมอธิบายตรงนี้ไม่ยากแต่หมายความว่าเราซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ต้องลงทะเบียนครับแล้วตั้งระบบไลน์ให้พร้อมตั้งระบบ Facebook พร้อมใช้แอคเคาท์ปลอมให้หมดแล้วก็เข้ามาประเทศในประเทศไทยพอเข้ามาแล้วก็ทีนี้ใช้ Wi-Fi ครับใช้ Wi-Fi นี่โอกาสจะตรวจสอบมันก็ยากขึ้นครับนั่งกินกาแฟร้านไหนนั่งสตาร์บัคไหนก็ใช้ Wi-Fi ที่นั่นแหละครับแล้วก็ส่งข่าวใครจะมาจับได้และวันนี้ระบบไลน์ในประเทศไทยใช้กัน 30-40 ล้านเครื่องแล้วคสช.จะจับยังไงไหวอันที่3นะครับอยากจะให้ท่านคืออย่าวิตกกังวลเพราะคสช.มันจะขู่ว่าตอนนี้จับได้ที่นั่นแล้วจับได้ที่นี่แล้วจะตั้งด่านตรวจจะจับมึงจะตั้งกันขนาดไหนมึงจะจับกันทั้งประเทศได้ยังไงเพราะวันนี้จุดแข็งของประชาชนมีจำนวนคนมากประชาชนไม่เอากับคสช.เป็นจำนวนมากแล้วดังนั้นวันนี้เราปิดล้อมให้แน่นหนาปิดล้อมข่าวสารคสช.อย่าเอาข่าวคสช.ออกมาไอ้ที่มันออกข่าวแถลงส่วนใหญ่ก็มาแถลงข่าวในห้องไลน์ผมว่าน้อยๆหน่อยก็ได้ครับอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าข่าวด้านหลักเราต้องปิดล้อมมันและที่สำคัญที่สุดนะครับในแต่ละห้องไลน์เนี่ยขอร้องเลยนะครับแม้จะมีแอดมินมีพวกเราเนี่ยครับคนที่ก้าวหน้าคนที่รักประชาธิปไตยเสียสละเนี่ยเป็นคนดูแลห้องอยู่แต่อย่าแสดงตัวครับเพราะการแสดงตัวเป็นแอดมินว่าในห้องนี้คือฉันเดี๋ยวไอ้สปายสายลับมันจะวิ่งเข้าไปหาท่านวันนี้ก็ทำตัวเป็นคนธรรมดาแล้วครับในห้องหนึ่งมี300คนมี500คนแล้วมีคนหนึ่งไม่รู้ใครส่งข่าวเข้ามามีกอทเสรีไทยส่งข่าวเข้าไปนี่คุณจะไปจับใครอ่ะเขาเข้ามาอย่างไรก็ไม่รู้คุณจะไปจับเขาหมด500คนก็ให้มันจับสิครับมันจะเป็นไปได้ยังไงจับก็ดำเนินคดีไม่ได้เพราะพวกเราไม่ได้ส่งนี่ดังนั้นข้อความที่ส่งเข้าไปนะครับถ้าเราเป็นแอดมินแสดงตัวเป็นแอดมินมันก็จะพุ่งไปจับคนนั้นบอกว่าคุณเป็นคนควบคุมดูแลมีปัญหาอีกแล้วเวลาเป็นเพื่อนกันเข้าไปเนี่ยครับ
เล่นไลน์สักพักหนึ่งหาไม่เจอแล้วไม่รู้ใครดึงใครเข้ามาปล่อยให้มันเข้ามาโดยเสรีนะครับมันก็เหมือนกับบ้านเราเนี่ยมีการแบ่งเช่ากัน5ครัว10ครัวแล้วมีจดหมายมาสอดไว้ที่ตู้รับไปรษณีย์หน้าบ้านเนี่ยจะบอกคนในบ้านผิดหมดได้ยังไงไปหยิบมาก็ต่างคนก็ต่างดูก็เท่านั้นถ้ากลัวนักก็ไม่ต้องขยายต่อแต่ถ้าจะให้ดีขยายต่อไปอีกครับอย่ากลัวจนเกินไปนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอข้อมูลอย่างนี้ล่ะครับว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เราจะรับมือกับเผด็จการคสช. อย่างไรหลังลงประชามติเราเตรียมซะตั้งแต่วันนี้ครับเพราะมันไม่จบแค่ลงมติประชามติวันที่7แล้วครับไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านประยุทธ์ก็จะหน้าด้านอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราตั้งขบวนเตรียมไว้นี่นะครับสร้างความพร้อมกำแพงข่าวปิดล้อมคสช.ไว้ผลสะเทือนจะเกิดขึ้นคุณจะปิดพีททีวีคุณจะปิดรายการนู้นรายการนี้เราก็มีการกระจายข่าวไม่เป็นใบดังนั้นการต่อสู้การเมืองภาคประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีนี้ก็บอกเสียงหรือการส่งข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับแล้วกระบวนการอื่นจะตามมาครับกระบวนการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคุณประยุทธ์และมีศักยภาพที่จะจัดตั้งกำลังรับขึ้นในหน่วยงานทหารในหน่วยงานตำรวจหรือในหน่วยงานต่างๆหรือประชาชนด้วยกันเนี่ยมันจะก่อตัวขึ้นทันทีที่ประยุทธ์หมดความชอบธรรม 100% แล้วเนี่ยจากวันที่7ถ้าแพ้และยิ่งโกงการลงประชามติของประยุทธ์ที่ขณะนี้กำลังเริ่มทำกันอย่างหนาแน่นเลยนะครับยิ่งน่ารังเกียจมากขึ้นแล้วเมื่อคุณประยุทธ์แพ้ก็ดีหรือคุณประยุทธ์ชนะการโกงก็ดีคุณประยุทธ์ก็หมดความชอบธรรมทั้งสิ้นเมื่อหมดความชอบธรรมแล้วกระบวนการที่เราตั้งแนวรบตั้งแนวการต่อสู้ด้านข่าวสารก็ปิดล้อมไว้กระบวนการอื่นๆซึ่งมาเปิดเผยตรงนี้ไม่ได้หรอกครับว่าเขาจัดตั้งหน่วยลับจัดตั้งองค์กรใต้ดินในแต่ละส่วนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าในประวัติศาสตร์ของหลายประเทศที่โค่นล้มเผด็จการนั้นจะต้องเกิดอย่างนี้แหละครับจะต้องจัดตั้งองค์กรใต้ดินขึ้นแต่ในแต่ละที่แต่ละที่กระบวนการอย่างนี้จะเกิดขึ้นครับแต่เขาไม่บอกกันละอันนั้นนะเราไม่มาพูดกันทางวิทยุอย่างนี้แหละครับใครที่ไร้เดียงสาก็มาพูดกันเถอะผมไม่พูดหรอกแต่ว่าส่วนนั้นเขาก็ทำกันไปแต่ส่วนที่เราพูดกันได้วันนี้คือการสร้างแนวรบด้านกว้างนั่นคือกำแพงข่าวของภาคประชาชนที่จะปิดล้อมคสช.ครับสำหรับวันนี้ครับการแปลเทคโนโลยีให้กลายเป็นอาวุธล้มเผด็จการคือแนวรบด้านข่าวสารวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับที่เราได้พูดกันได้เต็มๆสักทีนะครับไม่มีจังหวะพอดีบริษัทไลน์เขาขยายโปรโมชั่นเราก็จะได้เข้าใจกันตรงนี้แล้วนำไปใช้กันต่อไปครับและช่วยกันคิดครับขอบพระคุณครับครับก็ขอบ่นนิดหน่อยนะเรื่องเกี่ยวกับหม่อมเอ๋อเนี่ยครับผมเจอครับมันทำให้นึกถึงสมัยก่อนที่มันมีหนังกางแปลงขายยาที่แม่งหลอกคนดูบอกจะเอางูกับงูเห่ากับพังพอมากัดกันจะผ่านไม่ต้องเห็นแม่งกัดกันทั้งสี่ใช่แล้วก็มีคำถามจากหน้าจอนะฮะถามบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจักรพรรดิของญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศว่าจะสละสมบัติให้คนต่อไปขึ้นมาถามคำถามบอกว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยไหมหมายถึงว่าจะเข้าใจใช่ไหมคำถามครับเข้าใจครับก็คือข่าวนี้เราไม่ได้พูดเพราะว่าในช่วงเมื่อวานนี้เองนะครับข่าวนี้ขึ้นมาและปรากฏว่ามีข่าวต่อต้านขึ้นมาบอกว่าสำนักข่าวของญี่ปุ่นแถลงว่ายังไม่ใช่ความจริงครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนอันหนึ่งให้เราเห็นนะครับว่าในโลกของระบบศักดินาเนี่ยมันมีอะไรลึกๆลับๆครับแม้กระทั่งเป็นประชาธิปไตยแบบญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ยังมีความไม่ลงรอยกันอยู่เหมือนกันก็ข่าวออกมาโอ้โหสำนักข่าวหลายสำนักข่าวเลยนะครับมีการเปิดข่าวเต็มที่เลยว่ามีการจะสละราชสมบัติแล้วแต่อยู่ๆก็สำนักข่าวญี่ปุ่นบอกไม่มีดังนั้นถ้าเราย้อนกลับมาดูประเทศไทยก็ไม่ต้องแปลกนะครับ
ของเรานี่มันสลับของเรานี่สลับซับซ้อนยิ่งกว่าญี่ปุ่นหลายเท่าดังนั้นเราจึงไม่มีโอกาสชมพระบารมีของในหลวงอีกแล้วนะครับน่าจะเกือบปีหนึ่งมาแล้วเนี่ยนะครับและหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่มีความหวังที่จะได้เห็นพระบารมีของพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ปรากฏพระวรกายให้เราเห็นอีกแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ยังมีข่าวพระองค์ท่านส่งสารไปแสดงความยินดีแสดงความเสียใจอะไรต่อมิอะไรจากเหตุการณ์ในโลกและก็ยังมีพระปรมาภิไธยลงนามในกฎหมายแต่ละฉบับที่ออกมาได้เห็นไหมฮะเรื่องอย่างนี้ล่ะถึงเป็นเรื่องดึงดูดความสนใจของคนทั้งโลกว่าระบบอย่างนี้เนี่ยเป็นระบบที่มีการบอกเล่าความไม่ค่อยจริงอยู่เยอะมากนะครับดังนั้นข่าวที่อาจารย์ประวินบอกว่าตอนนี้ต่างประเทศก็โฟกัสข่าวมันก็น่าจะโฟกัสจริงๆก็แบบเดียวกับข่าวการสละราชสมบัติของญี่ปุ่นทั้งที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรเขาเป็นประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์นั้นเป็นอยู่เหนือการเมืองจริงๆครับของญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีอะไรที่ติ่งกับการเมืองอยู่ในอังกฤษก็เหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องนี้ยังมีอิทธิพลในระดับหนึ่งครับแต่แน่นอนฮะเขาเปิดเสรีเขาไม่มี112เขาไม่มีจับผู้คนเข้าคุกเข้าตารางเหมือนไทยก็ใช้ความกลัวเนี่ยปิดกั้นทั้งหมดดังนั้นสถานการณ์ของบ้านเมืองมันถึงได้ตึงเครียดหมดเลยครับโอเคครับมีคำถามใหม่ไหมครับเชิญครับมีค่ะที่นาวิวถามว่าบอกว่าบางทีอาจารย์ต้องเข้าใจว่าคนเมืองนอกนักสู้ดวงดาวต้องมองบ้างนะครับว่าการต่อสู้ของคนในประเทศมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับอาจารย์สุนัยถูกครับผมก็ทราบแล้วก็รู้ถึงข้อจำกัดนั้นและก็ไม่ได้เรียกร้องให้ยกเลิกข้อจำกัดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต่อสู้โดยยอมรับข้อจำกัดนั้นกลายเป็นมาตรการที่ปิดล้อมเราไม่ได้อันนี้เข้าใจกันนะครับเรียกร้องให้เราหาทางสร้างกระบวนการพัฒนาคืออย่าสู้ในเกมของเขาทั้งหมดจริงอยู่ครับเราเป็นฝ่ายรับเขาในประเทศแต่ในการต่อสู้ของประวัติศาสตร์การเมืองที่ผมพูดมาทุกวันจันทร์เนี่ยนะการต่อสู้ที่เขาเรียกว่าลุกในรับท่านต้องคิดนอกกรอบนะฮะลุกในรับอย่างวันนี้ครับเราเป็นฝ่ายรับแต่เราลุกในรับในสถานการณ์ที่เราเป็นฝ่ายรับนี่แหละแต่เราลุกอย่างที่เป็นอยู่นี่ครับผมถึงบอกว่านปช.ไม่ต้องออกมาครับ อยู่ในนั้นก็ได้แกนนำแต่ว่าเรามาสร้างขบวนร่วมกันนะครับในการอย่างที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนี่นะครับอย่างน้อยที่สุดเราสร้างเครือข่ายจากการที่ไลน์เปิดโปรโมชั่นใหม่อย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางและเปิดข่าวให้มากขึ้นอย่าลังเกียจเดียดฉันอย่าวิตกกังวลจนเกินไปนะครับถ้าเราสร้างเครือข่ายได้เต็มที่เนี่ยกระบวนการเทคโนโลยีของ LINE ก็ดี Facebook ก็ดีมันจะกลายเป็นสถานีโทรทัศน์ย่อยๆขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากวันนี้ไม่ต้องอะไรครับยกตัวอย่างคุณจอมเพชรประดับทำรายการอยู่อย่างเงี้ยเราก็กระจายข่าวเข้าไปถ้าเราเห็นตรงกันนะครับเราช่วยกระจายข่าวกันปรากฏว่าโทรทัศน์ของเราจะถึงมือทุกคนหมดครับรายการของเราวันนี้เราก็ออกอากาศสดถ้าเราตั้ง Subscribe ไว้เลยครับว่าเปิดเมื่อไหร่นะครับเนี่ยลิงก์ของนปช. EU Sweden เนี่ยเปิดไว้เลยลิงก์ของสถานีนี้ลิงก์ของสถานีนี้ท่านก็จะรับได้เหมือนกับเป็นโทรทัศน์เป็นวิทยุอยู่ในประเทศเลยครับดังนั้นอันนี้ก็ผมคิดว่าเราต้องแหวกข้อจำกัดในบางเรื่องนะครับขอบพระคุณครับพี่โอมมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับก็แค่จะขอขอบคุณอาจารย์กับท่านสเวนกานะครับเดี๋ยวพี่โอพอดีมีอยู่เรื่องหนึ่งเดี๋ยวลืมไปวัดที่เดี๋ยวนะชื่อวัดเดี๋ยวนะวัดที่โดนทำไมเราก็โดนปิดไปนะครับค่ะวัดถ้ำเนรมิตที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่คือวัดเนี้ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจคำถามคือวัดเนี้ยเขาเมื่อการที่เข้ามาสร้างวัดเนี่ยเขาได้
โอ้ยจะทำไงให้เอาเข้าใจงั้นเอาละงั้นเอาผมตอบให้เลยครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับข่าววัดตอนนี้เนี่ยเป็นวัดไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่วัดก็จะอยู่ในป่าบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับในที่ที่ไม่มีหลักฐานเอกสารแต่ว่าถ้าวัดเหล่านั้นลิงก์กันหรือเป็นสายสัมพันธ์กับธรรมกายนะครับเขาก็จะไปหักแข้งหักขาอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยครับแต่ว่าวัดอื่นไม่เกี่ยวนะฮะคือหรือว่าเอาเชิญคืออย่างนี้นะคะพอดีเมื่อคืนคุยกับคุณนิยมก็พูดคำว่าวิสุงขะมะสีมาเลยถามคุณนิยมว่าแปลว่าอะไรคุณนิยมบอกว่าวัดนี้โบสถ์วัดนี้เป็นโบสถ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของที่พระมหากษัตริย์ได้ออกหนังสือให้แล้วคือเป็นที่รับรองของคือกษัตริย์รับรองอะไรเงี้ยคือแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาไล่ค่ะเพราะเขามีหนังสือจับโอเคนี่แหละค่ะโอเคครับนะโอเคครับเป็นข่าวไปแล้วนะครับเนาะโอเคนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านแล้วก็อีก2ท่านด้วยนะครับคุณสุวรรณก้าคุณสสสุนัยนะครับที่มาออกรายการวันนี้ให้เพื่อนๆสมาชิกเราได้รับเพิ่มเติมกันนะครับสวัสดีครับค่ะ